Huawei Watch GT 3 SE น้ำหนักเบาใส่สบายฟังก์ชันจัดเต็มHuawei Watch GT 3 SE นะคะก็เป็นอีกสมาร์ทวอชตัวคุ้มเลยนะจากแบรนด์ Huawei นั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของดีไซน์ที่ดูเท่ดูแข็งแกร่งแบบพร้อมลุยมากๆเลยนะดีไซน์แบบนี้เลยนะคะซึ่งก็อีกหนึ่งความโดดเด่นเนี่ยคือน้ำหนักที่เบามากๆนะสวมใส่เนี่ยสบายๆได้เลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันนะคะที่ทุกสมาร์ทวอชในยุคนี้ต้องมีเลยนะก็คือในเรื่องของฟังก์ชันการออกกำลังกายนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีให้เลือกมากกว่า100โหมดเลยนะคือเยอะจัดเต็มมากจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันในเรื่องของการแท็กกิ้งเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งนอนยืนเดินต่างๆนะก็มีมาให้ด้วยเช่นการรวมถึงการแท็กกิ้งความเครียดเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำได้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะแบตเตอรี่เนี่ยอึดจุใจมากๆอยู่ได้ยาวๆถึง14วันเลยค่ะและก่อนที่เราจะไปดูดีไซน์กันนะคะไมค์ก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะสำหรับซิงเกิลเดย์เซลนะคะ 9-13 พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะสำหรับมหกรรมการลดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเลยกับแบรนด์ Casify นั่นเองซึ่งไม่ได้ลดแค่เคสมือถือเท่านั้นนะคะอุปกรณ์เสริมต่างๆภายในเว็บของเขาเนี่ยก็ลดอีกเช่นกันนะและพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะสำหรับคนที่ดูสยามโฟนของเรานะคะเราก็มีโค้ดส่วนลดมาให้เพิ่มนะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อจากลิงก์ด้านล่างที่เราแนบเอาไว้ได้เลยนะคะที่ลิงก์ www.casify.com/siamphone1111 ค่ะก็จะได้ส่วนลด 15% ไปเลยค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแวบแรกที่เห็นก็จะรู้สึกเลยถึงความเท่นะความดูแบบแข็งแรงทนทานนะคะดูเป็นดีไซน์แบบสายลุยๆมากๆเลยนั่นเองนะตัวเรือนเนี่ยวัสดุของเขานะคะจะเป็นโพลิเมอร์ไฟเบอร์นะแล้วก็เป็นลักษณะของหน้าปัดกลมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของน้ำหนักเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบามากๆนะอยู่ที่ 35.6 กรัมเท่านั้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นน้ำหนักของตัวเรือนที่ไม่รวมกับสายนะคะแต่จากที่ไมค์จับดูเนี่ยสายนี่ก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะบวกไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไงก็คือการใส่ถือว่าสบายๆเลยนะคะถือว่าเบามากๆนั่นเองนะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์นั่นเองนะเวลาที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะมีไฟสีเขียวออกมาค่ะก็เอาไว้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะมาดูดีไซน์ที่รอบข้างกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของด้านขวาของตัวเรือนเนี่ยจะมีปุ่มเม็ดมะยมอยู่ตรงนี้นะซึ่งปุ่มเม็ดมะยมอันนี้นะคะเวลาที่เรากดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เมนูต่างๆนั่นเองนะแต่ถ้ากดอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะกลับมาสู่หน้าโฮมนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดลงมาเล็กน้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนะแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะมีอีกปุ่มนึงนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เหมือนเป็นทางลัดนะคะในการกดไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่โหมดออกกำลังกายต่างๆเวลาที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้แล้วก็เลือกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้เลยนะคะส่วนด้านซ้ายของตัวเรือนเนี่ยจะไม่มีปุ่มใดๆนะแต่ว่าจะมีในส่วนของรูไมโครโฟนอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเนี่ยขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ 46.4 มิลลิเมตรนะคะความหนาอยู่ที่11มิลลิเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็สีที่มายได้มารีวิววันนี้นะคะจะชื่อสีว่า Wilderness Green นั่นเองนะเป็นสีเขียวที่สวยมากๆเลยนะอธิบายไม่ถูกเลยว่าจะเรียกมีเขียวนี้ว่าเป็นเขียวอะไรดีนะคะแต่ว่าเป็นเขียวที่ดูเท่ดูสุขุมนุ่มลึกมากๆเลยค่ะสำหรับการเชื่อมต่อของ Huawei Watch GT 3 SE นะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะแค่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Huawei Health นั่นเองแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS เลยค่ะทำได้ง่ายๆเลยนะพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อกันแบบไร้สายผ่านบลูทูธได้ง่ายๆเลยนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็เข้ามาดูค่าต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้แบบง่ายๆเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกันบ้างดีกว่านะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพาเนลแบบ AMOLED นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้นะคะก็จะสีสันเนี่ยคมชัดสวยงามมากๆเลยนะในส่วนของขนาดหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ 1.43 นิ้วนั่นเองนะการสัมผัสเนี่ยไมค์บอกเลยว่าลื่นไหลดีมากๆเลยนะคะตอบสนองได้ตามต้องการแบบนี้เลยเห็นไหมคะปัดปุ๊บตอบสนองปั๊บเลยอันนี้ก็คือการใช้งานเนี่ยลื่นไหลดีมากๆนอกจากนั้นนะคะในส่วนของดีไซน์หน้าปัดนะเราเนี่ยสามารถเลือกปรับแต่งเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยโดยพื้นฐานเนี่ยเขาใส่มาให้เลือก10แบบด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วในแอปพลิเคชัน Huawei Health เนี่ยก็มีให้ซื้อเพิ่มอีกด้วยนะถ้าอยากได้รูปแบบอื่นๆนะคะอันนี้เดี๋ยวไมค์จะลองทำให้ดูนะแค่กดค้างแบบนี้นะคะแล้วก็
เลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะได้หน้าจอแบบไหนนะซึ่งสามารถเลือกใช้เป็นแบบมีวิดเจ็ตต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมาแสดงบนหน้าปัดนาฬิกาได้อีกด้วยหรือว่าใครนะคะอยากจะใช้เป็นรูปพอร์ตเทรตของตัวเองสวยๆเนี่ยก็สามารถไปตั้งค่าได้เลยนะในแอปพลิเคชัน Huawei Health นั่นเองนะก็เข้าไปเลือกกันได้เลยในส่วนของโหมดหน้าปัดนาฬิกานั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของ Always On Display อีกด้วยนะใครที่ชอบจะเหลือบมองเวลาอยู่บ่อยๆนะคะก็สามารถตั้งค่าได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดแบตหน่อยอะไรเงี้ยก็เลือกปิดได้เช่นกันแล้วแต่การใช้งานของคุณได้เลยค่ะในส่วนของโหมดออกกำลังกายนะคะอันนี้เรียกว่าให้มาแบบล้นๆเหลือๆเลยเพราะมีให้เลือกกว่า100โหมดเลยนะคะเรียกได้ว่ามีหมดเลยอย่างกีฬาพื้นฐานทั่วๆไปไม่ว่าจะในร่มหรือว่ากลางแจ้งนะคะวิ่งเดินปั่นจักรยานพื้นฐานแบบนี้อย่างมีให้อย่างแน่นอนหรือแม้แต่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะอย่างการเล่นเจ็ตสกีนะคะหรือว่าปีนเขาเนี่ยก็มีให้อีกเช่นกันนะแล้วเขาเนี่ยก็ดีเทคได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าเป็นความเร็วความสูงนับก้าวนับแคลนับระยะทางนับเวลานับได้หมดเลยนะนอกจากนั้นนะคะสมาร์ทวอชอันนี้เนี่ยเขาก็ยังมี GPS ในตัวอีกด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถมาแท็กกิ้งได้แบบเรียลไทม์เลยนะในเรื่องของแผนที่นะคะหรือว่าจะมาดูย้อนหลังก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบออกไปวิ่งช้าๆอยากจะดูว่าเส้นทางการวิ่งของเราเป็นยังไงเนี่ยก็กลับมาย้อนดูได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับสายออกกำลังกายนะเรียกว่ามีให้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะในส่วนของฟังก์ชันในเรื่องของการติดตามสุขภาพนะคะอันนี้ใครเป็นสายสุขภาพน่าจะสนใจเรื่องนี้เลยก็ต้องบอกเลยว่ามาครบมาเต็มมากๆเลยนะคะจับเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเราจะนั่งเฉยๆหรือว่าจะทำอะไรอยู่จะเดินจะขยับจะนอนเนี่ยดีเทคเราได้หมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะเก็บค่าต่างๆเนี่ยเอามาวิเคราะห์นะให้เราเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูได้ที่แอป Huawei Health อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่โหมดวัดความเครียดบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะดีเทคอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเครียดมากเกินไปแล้วเขาก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็อาจจะให้เราเนี่ยไปกำหนดลมหายใจหรือว่าลุกไปทำอย่างอื่นเพื่อลดความเครียดลงนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะคะก็คือในเรื่องของการดีเทคการนอนนั่นเองนะว่าเราเนี่ยหลับลึกแค่ไหนนั้นนอนไปกี่ชั่วโมงนะคะการคุณภาพการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถไปดูค่าย้อนหลังนะคะได้ที่แอปพลิเคชัน Huawei Health นั่นเองนะหรือแม้แต่ในหน้าจอนาฬิกาเนี่ยก็สามารถดูได้คร่าวๆอีกเช่นกันนะคะก็จะอยู่แบบนี้เลยพูดถึงเรื่องของความทนทานกันบ้างดีกว่านะคะขอเริ่มจากเรื่องของการกันน้ำก่อนเลยอันนี้เนี่ยเขาอยู่ในระดับมาตรฐานของ5 ATM เลยนะคะคือกันน้ำได้ลึกถึง50เมตรนะลึกมากจริงๆก็คือใส่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำได้แบบสบายๆเลยนะคะหมดกังวลอย่างแน่นอนนะในเรื่องของความกันน้ำนะคะส่วนเรื่องของการกันรอยขีดข่วนเนี่ยหน้าจอเนี่ยเขาก็กันรอยขีดข่วนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะจากการที่ลองใส่นะแล้วก็ใช้งานนะแบบใช้ชีวิตทั่วไปเลยกระแทกอันนู้นอันนี้นะคะก็ยังไม่เกิดร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะก็ถือว่าทนทานเลยนะถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักเบาเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะไม่แข็งแรงหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีความแข็งแรงอยู่นั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมินะคะอันนี้เนี่ยเขาก็สามารถทนอุณหภูมิที่ผิดปกติได้นะตั้งแต่ลบ20องศาเซลเซียสจนถึง45องศาเซลเซียสเลยค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่า Huawei Watch GT 3 SE เครื่องนี้เนี่ยเขามีทั้งไมค์แล้วก็ลำโพงในตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานลูกเล่นต่างๆได้หลากหลายเลยรวมถึงการลิงก์กับแอปพลิเคชันนะคะในสมาร์ทโฟนของเรานะอย่าง LINE เนี่ยเขาก็รองรับนะคะก็จะมีการแจ้ง notification ขึ้นมาให้ที่สมาร์ทวอชของเราเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความพิเศษก็คือเราอะสามารถตอบกลับเป็นข้อความแบบสั้นๆนะคะคือเขาจะมีข้อความอัตโนมัติที่เราได้ใช้บ่อยๆเนี่ยมาให้ด้วยนะหรือว่าจะส่งเป็นอีโมจิน่ารักๆเนี่ยตอบกลับไปก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะนอกจาก notification แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการฟังเพลงก็สามารถทำได้เนาะเพราะว่าเขามีในเรื่องของลำโพงนั่นเองแล้วก็อีกข้อดีนะคะของการมีลำโพงของเขาเนี่ยก็คือเราเวลาที่เราหานาฬิกาไม่เจอนะคะเราสามารถกดค้นหาในแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเรานะคะตัวของนาฬิกาเนี่ยก็จะส่งเสียงบอกเรานะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนนั่นเองนะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าจะได้ใช้งานกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของการรับสายโทรศัพท์นั่นเองนะเราสามารถกดรับผ่านนาฬิกานี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยได้อีกด้วยเพราะว่าเขามีทั้งไมค์และก็ลำโพงให้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าอันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันของการรับโทรศัพท์แบบนี้นะไมค์ก็จะลองกดรับเลยสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะก็จะได้ยินเสียงแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าฟังก์ชันทั้งหม
งหมดที่เขาติดตั้งมาให้จากโรงงานเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากแอป Gallery ได้อีกด้วยนะซึ่งทำได้ง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่แอป Huawei Health นะจากนั้นเลือกอุปกรณ์แล้วก็เลือกแอป Gallery แล้วก็ไปเลือกโหลดกันได้เลยอย่างเช่นเครื่องคิดเลขหรือจะเล่นเกมหรืออยากจะอ่านข่าวเนี่ยก็มีให้เลือกโหลดเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะสรุปเลยนะคะว่า Huawei Watch GT 3 SE เครื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทวอชราคากลางๆที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มมากๆแล้วน้ำหนักเนี่ยก็เบาใส่สบายนะคะทุกฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์มีมาให้หมดครบครันเลยนะโดยที่เขาเนี่ยให้ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ 6,499 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถพรีออเดอร์กันได้เลยตั้งแต่วันที่11ถึง14พฤศจิกายนนี้นะคะเข้าไปพรีออเดอร์กันได้เลยที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Huawei ในแอป Lazada เท่านั้นนะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ที่เราจะใส่เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะสำหรับซิงเกิลเดย์เซลนะคะตั้งแต่วันนี้นะ9ถึง13พฤศจิกายนนี้นะคะเข้าไปช็อปกันได้เลยนะมหกรรมการลดครั้งยิ่งใหญ่ของ Casify แห่งปีเลยนะคะหรือว่าง่ายๆนะคะคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างที่เราใส่เอาไว้ให้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเท่านี้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย